็จต้องก็นกเสร็จใครทัศนศึกษาค่ะเกี่ยวกับโครงการปากโครงปากโครงอะไรนะปากโครงการชอบไหมชอบผ้าค่ะอากาศเย็นแล้วพูดกับมันนานแล้วไม่คิดว่าจะมาได้เลยอันนี้คงจะหลายปีแล้วเพราะว่าต้นไม้หนาแน่นมากเลยเป็นการปลูกไว้เพื่ออนุรักษ์พื้นที่ชายป่าป่าชายเลนเก็บเอาไว้ไม่งั้นจะน้ำซอไปหมดใช่ไหมใช่ค่ะใช่แล้วก็มีสัตว์อะไรต่างๆเช่นปูต่างๆเนี่ยใช่เขาทำทางเดินไว้สวยงามดีแต่ว่ามันยาวตั้งกิโลก็คงจะไปไม่ไหวแล้วเจ้าค่ะ